พระสถูปปาวารเจดีพระสถูปปาวารเจดีฐานสถูปโบราณขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3เมตรมีสังกะสีมุงเป็นทรงกลมเหมือนกับศาลาแปดเหลี่ยมล้อมรอบฐานเจดีไว้ได้รับการขุดค้นจากฝ่ายโบราณคดีของรัฐบาลกลางไปแล้วและนักโบราณคดียืนยันเป็นหนึ่งเดียวว่านี่คือสถูปเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้ขอแบ่งจากกุสินาราและจากสถูปอีก7แห่งแล้วอัญเชิญมาบรรจุไว้ในสมัยเดียวกันกับเมืองราชคฤห์ของพระเจ้าอาชาศัตรูคณะราชาฤศวีราชามัลละราชาโกริยะแห่งรามคามรามแห่งเวททิปกนครราชาโมลีนครราชาสักยะแห่งกบิลพัทหลวงจีนฟาเหียนและหลวงจินถังซัมจังได้พรรณนารายละเอียดเมืองเวสาลีและสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลังอยู่มากหลวงจีนฟาเหียนได้พบวัดสร้างเป็น2ชั้นแห่งหนึ่งที่ยอดเบื้องบนเป็นที่บรรจุพระธาตุของพระอานนท์ทราบว่านางอัมพปาลีสร้างขึ้นในสวนที่ตนถวายและยังมียอดวิหารอื่นๆอีกพุทธวิหารแห่งสุดท้ายนางอัมพปาลีทราบข่าวว่าพระบรมศาสดาเสด็จมาประทับที่สวนของตนจึงออกไปเฝ้าแล้วกราบทูลนิมนต์ถวายภัตตาหารในวันรุ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จไปสู่ที่อังคาดของนางอัมพปาลีคณิกาหลังภัตตกิจนางอัมพปาลีถวายสวนมะม่วงให้เป็นอารามพระพุทธองค์ทรงรับทรงอนุโมทนาแล้วเสด็จกลับอัมพปาลิวันณที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติแก่ภิกษุทั้งหลายอีกอัมพปาลีวันเป็นอารามสุดท้ายที่พระพุทธองค์ทรงรับก่อนเสด็จปรินิพพานพระวิมลโกณฑัญญะเถระบุตรชายของนางอัมพปาลีที่เกิดแต่พระเจ้าพิมพิสารบวชอยู่ในสำนักของพระศาสดาณกรุงเวสาลีบรรลุอรหัตผลแล้วได้แสดงธรรมแก่นางอัมพปาลีต่อมานางอัมพปาลีออกบวชได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ในที่สุดสถานที่แห่งนี้ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐมีที่ทำการของส่วนงานโบราณพร้อมด้วยที่พักของนักท่องเที่ยวขนาด 5-6 ห้องและในที่ไม่ไกลนั้นมีสระน้ำขนาดใหญ่มองเห็นพระเจดีย์จากวัดญี่ปุ่นได้ด้วยเหมือนกันกูตาคามป่ามหาวันครั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงวิธีบำบัดให้โรคร้ายระงับได้แล้วชาวเมืองเวสาลีประสงค์จะสร้างอารามถวายพระพุทธองค์ก็โปรดให้สร้างพระอารามนอกเมืองเวสาลีในป่ามหาวันทางเหนือของอาณาจักรวัชีอารามที่ชาวลิชวีสร้างถวายพระพุทธองค์ในป่ามหาวันเรียกว่ากูตาคารมีภิกษุเข้าอยู่จำพรรษาในอารามนี้เป็นประจำสำหรับพระพุทธองค์นั้นประทับอยู่ในพรรษาที่5และทรงแวะคราวเมื่อเสด็จไปกรุสินาราพระพุทธองค์เสด็จกรุงเวสาลีหลายครั้งส่วนใหญ่จะเสด็จประทับอยู่ที่กูตาคารสาลาในป่ามหาวันใกล้กรุงเวสาลีได้ตรัสแสดงธรรมตอบปัญหาแก่ชาวเวสาลีที่มาเข้าเฝ้าในโอกาสและวาระต่างกันที่ป่ามหาวันนี้เช่นสีหเสนาบดีเจ้าฤชวีเจ้าสุนัขขัตตะณป่ามหาวันนี้พระพุทธองค์ประทานการบวชให้พระนางประชาบดีโคตมีพร้อมทั้งเหล่าสากิยานีอีก500คนซึ่งเดินทางจากกรุงกบิลพัสดุ์ได้รับการบวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาอันเป็นการเปิดโอกาสให้สตรีได้บวชในพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกบัญญัติเข้าพรรษาสมัยนั้นเหล่าภิกษุพากันจาริกไปทุกฤดูกาลเหยียบย่ำข้าวกล้าในนาเบียดเบียนสัตว์เล็กมากมายให้ลำบากชาวบ้านต่างพากันตำหนิว่าแม้แต่นกก็ยังรู้จักทำรังในช่วงฤดูฝนเหตุใดสาวกของพระสมณะโคดมจึงไม่พำนักอยู่กับที่เที่ยวเดินเหยียบย่ำพืชพันธุ์ให้เสียหายเช่นนี้พระพุทธองค์ทรงทราบทรงบัญญัติการเข้าพรรษาไว้2ระยะดังนี้ตั้งแต่วันเรม1ค่ำเดือน8ถึงวันเพ็ญเดือน11เรียกว่าปุ
ริมิกาพรรษาต้นตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน9ถึงวันเพ็ญเดือน12เรียกว่าปัจฉิมิกาพรรษาหลัง